สู่โรคค่ะช่วงนี้เราจะพูดถึงปัญหาของควันเหลืองเกิดจากสาเหตุอะไรสามารถป้องกันและแก้ไขได้อย่างไรบ้างค่ะร่วมพูดคุยกับทันตแพทย์กฤษณาพลอยบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันกันค่ะสวัสดีค่ะปัญหาของควันเหลืองเกิดจากปัจจัยอะไรได้บ้างคะจริงๆมันมีงานวิจัยนะคุณต้นอ้อคือที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะคือวิจัยว่าควันเหลืองเนี่ยมันมีผลต่อความมั่นใจผลต่อจิตใจนะคะหน้าที่การงานของการทำงานของเราฟันเหลืองบางครั้งไม่ได้แปลว่าไม่สะอาดปัญหาของฟันเหลืองเนี่ยเกิดจาก2ปัจจัยปัจจัยแรกคือเขาเรียกว่าปัจจัยภายในคือพันธุกรรมนะครับผิวพันเชื้อชาติอย่างผมเนี่ยเป็นคนผิวขาวเหลืองฟันก็จะเหลืองเป็นปกติจริงๆคนไทยส่วนใหญ่นะคะจะมีเนื้อสีฟันที่เป็นสีเหลืองอันที่สองคือบางคนบอกว่าทำไมเนี่ยไปขูดหินปูนขัดฟันฟันขาวจ้วเลยผ่านมาได้ 3-4 วันฟันเริ่มเหลืองอีกแล้วทั้งที่ไม่ได้ดื่มกาแฟชาอะไรเลยก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าองค์ประกอบของน้ำลายที่มีโปรตีนบางชนิดหรือน้ำลายส่วนประกอบของน้ำลายบางอย่างที่ทำให้คราบติดง่ายขึ้นนะครับแล้วก็เหมือนกับจุลินทรีย์เกาะบนผิวฟันง่ายขึ้นลักษณะของฟันผิวฟันบางคนเนี่ยมีการพัฒนาหรือ develop ขึ้นมาเนี่ยต่างกันบางคนอาจจะมีผิวฟันที่ขรุขระกว่าบางคนที่ผิวเรียบกว่าฟันผิวฟันที่สร้างมาตอนแรกขรุขระหรือไม่เรียบมากก็จะติดสีง่ายกว่าอันนี้คือปัจจัยภายในแต่ถ้าปัจจัยภายนอก extrinsic factor อย่างแรกก็คือตัวสิ่งที่เราดื่มสิ่งที่เราทานพูดประจำเลยมีอะไรบ้างนะคะที่ทำให้ฟันเหลืองชากาแฟนะครับพวกชากาแฟพวกนี้มันจะมีแทนนิสพวกนี้เนี่ยก็จะไปย่อยโปรตีนในน้ำลายทำให้เกาะติดบนผิวฟันได้ง่ายและคราบส่วนใหญ่เป็นคราบเหลืองนะครับคราบออกน้ำตาลออกดำก็จะเป็นคราบของชากาแฟแต่ถ้าบางคนบอกไม่ชอบดื่มชากาแฟเลยแต่มันมีผิวฟันที่เหลืองๆออกเหลืองๆออกแบบนวลๆเหมือนขี้ฟันอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดจากแบคทีเรียของคราบพลาคที่เราเกิดจากการแปรงฟันไม่สะอาดพอเหรอนะคะและอย่างบางคนคือไม่ได้ฟันเหลืองทั้งหมดไม่ได้แบบทั้งฟันจะเป็นเฉพาะที่โคนฟันเพราะอะไรอะคะก็เหมือนที่บอกมันเป็นแบคทีเรียที่ทำให้เกิดสีเหลืองที่เกาะบนผิวฟันที่เราเกิดจากการแปรงไม่สะอาดมันจะเป็นตรงคอฟันติดกับเหลือบเป็นคราบเหลืองๆ อันนี้ง่ายๆเลยก็คือพยายามปรับวิธีการแปรงให้สะอาดให้โดนตรงคอฟันด้วยนะคะทีนี้พวกแบคทีเรียเนี่ยพวกนี้มันจะมีแบคทีเรียชนิดนึงเขาเรียกว่าโครโมเจนก็คือโครโมเจนนี่คือมันอยู่ในคราบพลาคแล้วมันจะดึงพวกธาตุอาหารต่างๆธาตุเหล็กสังกะสีเข้ามาจนจับกลายเป็นคราบเหลืองบนผิวฟันแล้วก็บางทีเนี่ยพอนานๆเข้ามันแปรงไม่ออกแปรงไม่ได้แปรงก็ไม่ออกมันต้องไปทำการขัดฟันขูดหินปูนหรือใช้วิธีการฟอกสีฟันค่ะเพราะฉะนั้นคือหลายๆคนอยากมีฟันที่ขาวอยู่แล้วเราจะดูแลฟันของเราอย่างไรให้ขาวหรือว่าบางท่านอาจจะเลือกวิธีไปทำให้ฟันขาวมันมีวิธีอะไรบ้างคะบางคนใช้วิธีธรรมชาตินะครับอยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยมันมีงานวิจัยว่าคนที่ชอบทานบีทรูทชอบไหมฮะบีทรูทก็คือพวกนี้มันจะมีสารบางอย่างที่ติดสีฟันได้ง่ายสีม่วงชมพูใช่แล้วก็คนที่ชอบทานองุ่นค่ะดื่มไวน์พวกน้ำองุ่นในไวน์เนี่ยก็จะมีการเหมือนคล้ายๆกับแทนนิกแอซิดในกาชากาแฟมีกรดชนิดหนึ่งที่ทำให้ติดบนผิวฟันได้ง่ายเช่นกันอย่างแรกเลยเปลี่ยนพฤติกรรมการกินก่อนอย่างเช่นทานผักให้เยอะขึ้นนะครับผักใบเขียวกะหล่ำก็จะช่วยป้องกันใช่ช่วยขัดอย่างแรกคือปรับวิธีชากาแฟถ้าจะดื่มได้อย่างผมก็ดื่มทุกวันแต่ว่าพยายามดื่มน้ำตาลเยอะๆนะครับก็คือกลั้วปากให้คราบพวกนี้ออกไปก็คือถ้าเราดื่มชากาแฟเรากลั้วปากแล้วบ้วนน้ำทิ้งได้ไหมคะก็ช่วยได้คิดว่าช่วยได้นะฮะก็ดื่มจากหลอดเพราะฉะนั้นอันนี้คือวิธีทางธรรมชาติถ้าเป็นวิธีที่ไปหาหมอเลยแล้วก็บอกคุณหมอว่าอยากจะฟันขาวคุณหมอจะแนะนำอะไรบ้างคะเนี่ยถ้าเราบอกว่าถ้าเป็นการเปลี่ยนของสีฟันที่เกิดจากปัจจัยภายในอย่างเช่นได้รับยาเตต้าไซคลินแล้วผิวสีฟันเป็นสีออกน้ำตาลเทาถ้าเป็นเตต้าไซคลินเนี่ยหรือฟันที่มันเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลทั้งปากเลยเนี่ยทั้งข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะทำวีเนียหรือเคลือบปิดไปเลยให้เป็นสีขาวให้เป็นสีขาวไปเลยเพื่อจะได้มั่นใจหรืออาจจะใช้วิธีการทำครอบในกรณีที่ฟันตายแต่ที่บอกว่าได้รับอุบัติเหตุแล้วฟันเปลี่ยนสีเป็นสีคล้ำก็อาจจะต้องรักษาฟันและทำครอบให้สีเหมือนฟันข้างเคียงนะครับหรือง่ายๆเลยที่เราได้ยินบ่อยคือวิธีการฟอกสีฟันนะครับก็คือโดยทันตแพทย์ก็จะมีฟอกสีฟันที่คลินิก
กับฟอกสีฟันที่บ้านโดยใช้เพอร็อกไซด์นะครับง่ายๆคือว่าตัวฟอกสีฟันเนี่ยเป็นน้ำยาเพอร์ออกไซด์ซึ่งไม่อันตรายกับผิวฟันมันจะไปเบรกเหมือนไปทำลายตัวพันธะที่ทำให้เกิดสีแล้วเวลาที่เราไปทำฟอกสีฟันแบบนี้คือขาวเลยนะคะหรือต้องมีระยะเวลากว่าจะขาวขึ้นคือมันจะขาวเลยถ้าฟอกที่คลินิกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับแต่บอกไม่ได้ว่าขาวในระดับไหนแต่จะสว่างขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายกลับมาก็อาจจะแนะนำใหใช้ยาสีฟันเพื่อฟันขาวยาสีฟันเพื่อฟันขาวอย่างแรกคือต้องมีฟลูออไรด์ก่อนบางยี่ห้ออาจจะเขียนว่า Gentle Whitening ก็คือมีสารประกอบผงขัดที่ละเอียดที่ไม่ทำลายผิวฟันแต่ก็ต้องคิดว่าถ้าคุณใช้ Gentle Whitening หรือผงขัดละเอียดเนี่ยกว่าจะขาวก็นานเลือกยี่ห้อหรือแบรนด์ที่มีเป็นที่รู้จักใช้อย่างกว้างขวางนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยการใช้กรดที่มีปริมาณกรดที่เข้มมากๆก็ทำร้ายผิวฟันได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นฝากคุณผู้ชมเอาไว้สำหรับเรื่องนี้ด้วยละกันนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทันตแพทย์กฤษณะพลอยบุตรแอดมินเพจใกล้หมอฟันค่ะที่มาให้คำแนะนำดีๆด้วยค่ะขอบคุณค่ะ